and it looks a lot like the visions of science fiction films. Gigacities are soon to be. In the midst of this cold, bleak vision of the future, we have the human being. It is personal, warm, social. Nobody knew that the way we built cities had any influence on lifestyles and people's life. I think we made a lot of the same mistakes as the Western countries has made. We're living in a world that's choked with traffic everywhere, where we've made our own human living environment deadly for people. You actually walking towards a chaos created by yourself. City planning has been going on for quite a number of years with a rather incomplete toolbox. To refocus all of those engineers and planners, you needed new quantitative tools. And that's what Yan helped us do. Get the baseline data, set some targets, now let's plan our street to meet them. It's giving people just a little bit of a taste of like what their lives could be like if the space were designed for them. What? Times Square has no square. 89% of it isn't even a square. We needed to change the math. Melbourne was in fact dying. Almost no population living in the city. And we were asked to write a strategy for change. And all we did was listen to the people. But actually, I thought the sidewalk had gone through here as well at one point. It had been changed. They changed it back? Yeah. Life comes when you give people a chance to contribute something. People need spaces to come and do that kind of thing, to just come and dance. If you see life, if you see how it grows, then when you grow up, you will take care of lives of others. So when we turn a city into a place where you don't walk, your kids don't walk, you are raising generations. When they grow up, they will be not human. Now we have started the journey. Now we are in the middle of the bridge. Now I can set up my journey, okay? Which way I can go? เดี๋ยวจะร่วมสนทนากับนะครับขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์นะครับดร.กัญจนีพุทธิเมธีนะครับประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาการออกแบบและวางแผนนะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับหรือขอเรียกว่าอาจารย์จีนะครับแล้วก็คุณยศพลบุญสมนะครับภูมิสถาปนิกนะครับบริษัทชมาแอคทิวิสต์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งFriend of River นะครับหลังจากได้ดูหนังกันแล้วนะครับจริงๆถ้าในเข้ากันก่อนแล้วก่อนเนี่ยถ้าเราพูดกันก็จะพูดถึงประเด็นในหนังคราวนี้ประเด็นของในหนังเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันค่อนข้างเอฟเฟกต์กับเราด้วยเช่นกันคือเราก็เป็นผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งอาจจะไม่ใช่มหานครเอกแต่ก็เป็นมหานครเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเด็นในหลายเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะบางส่วนเนี่ยกระทบในจิตใจเราบางส่วนเลยนะเราดูเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างกระทบนะครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องมันก็เป็นตัวเราเลยในบางทีนะครับคราวนี้ในมุมมองที่อยากจะลองถามอย่างเงี้ยครับลองถามอาจารย์จีอย่างตอนที่ผมดูหนังเมื่อกี้เรื่องของแบบmodernization ที่การรับเอาวัฒนธรรมของเวสเทิร์นเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับคนเอเชียอย่างเราเนี่ยเราเห็นในเมืองจีนหรือเห็นในอินเดียที่เราก็ได้ทำถนนนี่ไงเข้ามาเนี่ยครับมันฟิตหรือเหมาะสมหรือมันส่งผลกระทบยังไงหรืออย่างในเมืองเราเนี่ยมันเห็นภาพยังไงเราจะมีวิธียังไงในมุมเล็กๆในแบบเราเนี่ยเราจะพอจะแก้ปัญหาอะไรยังไงได้บ้างครับถนนได้ยินก็อันนี้ได้จริงๆได้คุยกันไปก่อนหน้าที่จะมาวันนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ค่อนข้างเห็นภาพเดียวกันว่าจริงๆเมืองของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนคนอื่นถึงเราจะไป
เรียนที่อื่นมาเอาผังเอาเทคโนโลยีหรือ tools box อะไรของคนอื่นมาแม้แต่ยานเกลเองเนี่ย tool box ของเขาเนี่ยก็น่าจะเวิร์กนะแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดที่สุดคือเมืองของเรามีอะไรมันมาจากอะไรใช่ไหมอย่างเช่นทุกคนรู้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองน้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักแล้วก็เมืองสร้างจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสร้างเริ่มต้นสร้างที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแต่มีใครเห็นภาพที่มันเป็นภาพเน็ตเวิร์กของน้ำในเมืองบ้างทรานสปอร์เตชันของเดิมของเมืองเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดใช่ไหมคลองเน็ตเวิร์กของคลองเนี่ยมันแบบเหมือนจริงๆเท่าๆเผื่อๆเท่าๆกับเน็ตเวิร์กของถนนนะปัจจุบันเลยมั้งแต่เราอ่ะอิกนอร์ไปเลยแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือถนนสร้างทรานสปอร์เตชันด้วยถนนแล้วก็ไม่สนใจคลองก็สร้างทับลงไปเลยแต่ถ้าเรามองกลับไปเนี่ยถ้าเราใช้มันพร้อมกันใช้ทั้งคลองและถนนเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพที่เป็นเมืองของเราจริงๆมากกว่าที่อันนี้ที่คิดไว้นะคะหลายตอนในหนังนะครับที่พูดถึงเขาลองทำเคสดีนะครับหรือพูดถึงประสบการณ์ของคนที่เอามาใช้แล้วมีการเปลี่ยนแปลงการทดลองนะครับเดี๋ยวผมลองถามทางพี่ยศอย่างเงี้ยครับว่าจากประสบการณ์เนี้ยที่พี่ยศทำงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับพอจะมีเคสที่ยอมลองยกตัวอย่างแบบว่าที่เห็นนะครับว่ามันสิ่งเล็กๆนะครับมันสามารถเปลี่ยนเมืองได้เนี่ยมันพอมีอะไรบ้างจริงๆก่อนจะคุยเรื่องเคสอย่างคืออารมณ์ในหนังมันยังค้างอยู่ดีเยอะพอสมควรคือเมื่อกี้ถ้าถามว่ามันโดนระหว่างดูมันโดนไปเยอะไหมผมว่ามันโดนไปหลายดอกเหมือนกันนะคือถ้าเราถอดหมวกสถาปนิกออกไปเนี่ยแล้วมันก็จะเหลือว่าเราเป็นพลเมืองที่อยู่ในกรุงเทพหรือจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่ที่เราเติบโตมามันก็จะเห็นว่าโหมันแย่เนาะสิ่งที่เราเผชิญคือแต่ละเมืองมันก็จะมีสตรัคเกิลของชีวิตที่มันแตกต่างไปแต่ผมดูแล้วผมสะท้อนนิดนึงว่าเหมือนเขามันมีโมเมนตัมหรือมันมีหลายๆอย่างที่เมืองเราไม่มีคือแน่นอนทุกเมืองมันจะมีปัญหาเหมือนกันโอเคเราอาจจะไม่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เราไม่มีการออกแบบที่มันสำหรับผู้คนเราไม่มีตัวอย่างที่หรืออาจจะเริ่มมีตัวอย่างมากขึ้นหรือเราก็ยังไม่ได้มีการชวนคิดชวนคุยกับอย่างที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเราแชร์เยอะมันจะเกิดอะไรหรือว่าเรายังไม่ได้เห็นในอิมแพคของการที่ถ้าเมืองมันเปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรคือมันมีหลายอย่างที่มันสะท้อนว่าเขามีแล้วเราไม่มีในตัวปัญหาที่เราแชร์เหมือนกันทีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมอันนี้ซึ่งถ้าผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ร่วมเนี่ยคือสมมติไม่ใช่สมมตินะคือเรื่องจริงตอนเราเป็นเด็กนะครับก็จะมีน้ำท่วมใหญ่แล้วผมก็จะเดินไปในเป็นเด็กอ่ะแล้วมันก็ตกลงไปในท่อระบายน้ำกทมที่มันไม่ได้ปิดฝาไว้แล้วน้ำมันท่วมก็ตกลงไปแบบอย่างเงี้ยใช่ถ้าผมยังจำไม่เมมโมรีอันเนี้ยคือผมเชื่อว่าแต่ละคนมันจะมีเมมโมรีของการสครัคเกิลในเมืองที่มันนอนฮิวแมนแบบนี้อยู่ซึ่งอันนี้มันฝังคือผมก็เชื่อว่าคุณยานเกลหรือใครที่ลุกขึ้นมาทำเนี่ยมันต้องมีเมมโมรีอันนี้แล้วเขาถึงอยากจะขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงหรืออีกเมมโมรีอันนึงล่าสุดที่ผมว่ามันสะท้อนมากเลยคือวันนั้นผมก็ขับรถไปในซอยที่อารีซอยอารีก็จะเป็นหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่มีทางเท้าซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติในข้อหมายของพูดเราทุกคนจะรู้สึกมันเป็นเรื่องปกติเรื่องที่มันก็เป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเราก็อยู่ในรถอีกขับรถอีกแล้วมันก็จะมีพวกบัมเปอร์อะไรต่างๆเสร็จแล้วสักพักเราก็จะผ่านว่ามีคุณยายคนหนึ่งกำลังลากรถเข็นเพื่อที่เขาจะไปขายของบางอย่างแล้วคุณยายก็เดินลำบากมากข้างถนนคือการที่คุณยายเนี่ยจะเอาตัวเองเนี่ยเอาตัวเองขึ้นในบัมเปอร์ของรถเนี่ยโอ้มันเป็นความยากลำบากนะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคนสูงอายุ
อายุเท่าไหร่แปดสิบหรืออะไรก็แล้วแต่คือณโมเมนต์นั้นเนี่ยคือหลังจากนั้นผมก็จอดรถแล้วก็พาคุณยายไปส่งบ้านแต่ว่าประเด็นมันคือว่าตรงนั้นณโมเมนต์นั้นมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องนี้มากเลยว่าโหนี่มันเป็นเมืองที่มันไม่ได้ออกแบบสำหรับคนเลยจริงๆคือเราเคลื่อนที่ไม่ได้โดยที่ไม่มีรถใช่ไหมมันมีที่ไหนที่เราออกแบบเมืองที่ไม่มีทางเท้าและเคลื่อนตัวได้ยากกระตุกกระปั๊บแต่สิ่งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเวลาคุณอยู่ในรถเนี่ยคุณมีช้อยส์นะคุณมีเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละคุณมีช้อยส์ privilege ใช่คุณมี privilege แต่ถ้าเกิดมันไม่มี privilege อย่างนั้นแล้วคุณยายนี้จะทำยังไงใช่ไหมครับอันนี้มันก็สะท้อนว่าโอ้มันแย่มากนะสำหรับเราแล้วเราก็คนที่เราคุยกันก็รู้สึกว่าคือเราก็คือมันจะบอกว่าเราอยู่ในโมเมนต์ของความอิกนอร์ก็ส่วนนึงความเคยชินก็ส่วนนึงเราชาชินไปแล้วก็ส่วนนึงแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นทางออกก็มากที่ว่าแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ใช่ไหมครับขอแชร์ด้วยพอดีคุณยศพูดเนี่ยทำให้เบสถึงนึกได้ว่าอ๋อที่ตัวเองลุกขึ้นมาทำอะไรเยอะๆหรือคิดอะไรได้เนี่ยเพราะว่าแบบนี้เลยเพราะว่าลูกเกิดไปขี่จักรยานขึ้นมาแล้วอยากใช้ถนนที่ไม่มีไปใช่พี่อ๋อยังไงนะถนนพอดีลูกขึ้นมาขี่จักรยานแต่ไม่ได้อยากขี่เป็นสปอร์ตนะคะอยากขี่เพราะว่าอยากขี่ไปทำงานแล้วระหว่างขี่ไปทำงานเนี่ยมันแบบว่าโหดร้ายมากคือถ้าเราขี่ไม่แข็งไม่สามารถจะแบบข้ามถนนได้อย่างปราดเปรียวว่องไวดังมอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันยากมากๆเลยค่ะที่จะใช้จักรยานจากบ้านไปที่ทำงานได้แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรายังดีที่สมมติวันนึงวันนี้รู้สึกแข็งแรงอยากจะต่อสู้บนถนนก็ขี่ไม่ได้แต่วันไหนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปก็จะขับรถไปได้แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าทุกคนเห็นเนี่ยมันจะมียามคุณแม่บ้านอะไรต่างๆที่เขาขี่จริงๆเป็นพาหนะประจำวันจริงๆไม่ที่ไม่มีทางเลือกทางอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังขี่ไม่ได้แต่ขี่ด้วยความอันตรายมากๆเลยอ่ะไม่มีเส้นทางอะไรเลยไม่มีโปรเทคชั่นอะไรเลยไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยถ้าอยากจะขี่นะแต่ไอ้ที่ตัวเองลุกขึ้นมาขี่เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเลือกได้เราจะลองเลือกทางนี้ดูแล้วมันก็เป็นการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นแอคทีฟไลฟ์สไตล์ที่เราได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งลดมลภาวะได้ทั้งการมีโซเชียลไลซ์หมายถึงว่ามีความปฏิสัมพันธ์กับเมืองบนถนนบนสเกลของเมืองอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่พอมันลำบากมากมันแย่มากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรามีไม่มีทางออกเลยเหรออะไรเงี้ยบังเอิญก็ไปได้เจอไอ้เส้นทางจักรยานริมคลองซึ่งมันเล็กมากทานหมดมันเล็กมากก็เลยไม่มีรถเข้าแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์แชร์นะคะแต่ว่าร่มรื่นมีน้ำให้เอนจอยสวยงามเราเลยนึกได้ว่าอ๋อเอ๊ะจริงๆอ่ะกรุงเทพมันประกอบด้วยเน็ตเวิร์กของคลองเหล่านี้อยู่นะถ้าเรากลับมาใช้ประโยชน์มันอาจจะไม่ต้องเป็นเส้นทางจักรยานเท่านั้นก็ได้เป็นทางเดินเป็นเรือขนาดเล็กหรือรถต่อเรือจักรยานต่อเรืออะไรก็ตามที่มันมีทางเลือกอะค่ะคือความรู้สึกแรงมากๆคืออยากมีทางเลือกใช่ไหมจริงๆไอ้ประเด็นในหนังนึงอาจจะต่อจากเมื่อกี้ครับมันมีประโยคนึงที่ผมว่ามันโดนคือเขาถามว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นสเปซที่มันไม่ใช่ของคุณและฉันแต่มันเป็นสเปซของเราเนี่ยมันจะดีเนาะเพราะว่าเราได้มันคือของเราอะแล้วเราก็จะได้ปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหรือไปดีๆว่าตกลงในเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันมีสเปซของเราจริงๆไหมคือวันนั้นที่เราคุยกันเราพูดถึงว่าเอ๊ะตรงนี้ก็ของเราอันนี้ของการรถไฟอันนี้ของท่าเรืออันนี้ของกทม
แล้วตกลงอันนี้อาจจะเป็นของหน้าห้างสรรพสินค้าห้างนึงแล้วตกลงไอ้ที่สเปซของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอาเป็นสาธารณะเอาเป็นสาธารณะของคนไทยอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราคุยกันนะใช่ว่าความเป็นสาธารณะในแบบต่างประเทศที่เรารู้สึกว่าเขาไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมอย่างยกตัวอย่างอย่างในประเทศเราอาจจะเห็นอย่างส่วนร่วมอย่างเราไปวิ่งแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันเป็นสาธารณะแต่พอมันเป็นฟุตบาทขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือเป็นถนนขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มมีคำถามกับความเป็นสาธารณะใช่ไหมครับว่าสาธารณะในแบบของเรามันจริงหรือเปล่าที่มันได้มองคุยกับพี่ว่าคือจริงๆแม้กระทั่งคำว่าสาธารณะของเราเนี่ยแม้กระทั่งสมมติถ้าเราไปใช้ส่วนสาธารณะจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นของเราซะทีเดียวคือมันก็จะเป็นส่วนสาธารณะในการดูแลของกทม.ซึ่งมีกฎระเบียบประมาณมากมายเหมือนผมเคยไปดูป้ายในส่วนจตุจักรคือห้ามทำประมาณ10อย่างห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดห้ามเล่นบาสเกตบอลห้ามทุกอย่างมีหนึ่งน่าสนใจมากห้ามเล่นไอสเก็ตห้ามเล่นใช่ผมว่าโหี่ห้ามล่วงหน้าไปเลยนะในสุดโลกมันรอแล้วเกิดหิมะตกเขายังห้ามเล่นไอสเก็ตเพราะฉะนั้นก็เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราคือเขาเนี่ยในพระรามที่หลายๆตอนเนี่ยเขาพูดก็คือว่ามันเหมือนเป็นพระรามที่บอกว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยของรัฐนะเขาเราวายให้คุณได้มีโอกาสไปใช้เพราะฉะนั้นคุณต้องทำตามกฎแล้วทำอย่าให้มันเลอะเทอะอย่าทำให้มันไม่ดีอ่ะช่วยกันดูแลนะเขาสั่งมานี่คือวิธีการปกครองหรือเริ่มสนามวัฒนธรรมของเรานะที่บอกว่าไปใช้ดีๆนะดูแลดีๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยห้ามเพราะฉะนั้นนี่มันก็รู้สึกว่าเรามีส่วนในนั้นแล้วมันก็ผมว่ามันก็นำมาซึ่งลักษณะของพื้นที่สาธารณะที่มันไม่มีคุณภาพแล้วในยุคไม่นานมานี้หรือจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้พื้นที่สาธารณะเราก็ไม่ได้มีส่วนออกแบบหรือคิดเท่าไหร่เลยอาจจะมีนิดหน่อยน้อยมากๆซึ่งแบบไม่ถึงขนาดที่ว่าเราจะรู้สึกเป็นเจ้าของมันได้หรือให้ความรู้สึกว่าพื้นที่มันเป็นของรัฐเนี่ยอย่างตอนนั้นเนี่ยอันนี้มันรู้สึกตอนอันนี้ผมอาจจะพูดเรื่องไอ้ความนิดหน่อยคือตอนนั้นเราก็ต้องบอกโอ้ขอบคุณกทม.นะที่กรุณาไม่ทำสะพานข้ามศิริราชท่าพระจันทร์คือในประโยคนี้มันมีความผิดปกติบางอย่างในการที่เราบอกอันนี้ถามคำถามที่หนึ่งทำไมเราต้องขอบคุณกทม.ที่ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีต่อเมืองคือเราแค่รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเข้าใจในความเป็นรัฐกับสถานะของพลเมืองที่เสมอภาคกันแล้วเนี่ยรัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานอยู่ในนั้นนะทำยังไงให้เมืองเป็นของผู้คนทำไงให้เรารู้สึกเป็นเจ้าของเราก็ได้ไปใช้โดยมีประสิทธิภาพนั่นคือหน้าที่แล้วเราก็ใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันไม่ได้ mentality เนี่ยมันถูก barrier เพราะฉะนั้นมันก็เราต้องขอบคุณเขาและเขาก็สั่งห้ามให้เราทำหรือไม่ทำอะไรเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักพื้นฐานก็คือว่ารัฐกับเราคือคนเดียวกันนะคือจริงๆถ้าโดยตามรัฐธรรมนูญก็คือว่ารัฐเป็นเขามีหน้าที่ในการดูแลแทนเราแต่เขาไม่ใช่เจ้าของที่นั้นไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ดินที่ใดในประเทศเลยแต่ว่าไอ้ mentality เนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างความเข้าใจใหม่ร่วมกันว่าถ้าคุณมีหน้าที่คุณต้องทำให้ดีเราก็มีประชาชนเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนร่วมรักษาประเด็นตรงนี้มันน่าสนใจนะตรงความรู้สึกของที่เราเห็นสิ่งที่เรียกว่าของเป็นสาธารณะฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันคือสาธารณะจริงๆสำหรับเราแต่ประเด็นตรงนี้มันค่อนข้างรู้สึกว่าไอ้ mentality ตรงเนี้ยถ้ามันมีไอเดียตรงไหนที่มันจะพอแบบปรับ change ความคิดของคนได้เนี่ยมันจะมีไอเดียอย่างเงี้ยอาจารย์จีพอมีความคิดไหมว่ามันจะปรับแกใช่ paradigm ผมว่าของรัฐเขาพูดยากในนี้ที่คนกทม.ไหมฮะอาจจะโดนอุ้มออกไปได้เรานั่งอยู่ในหอศิลป์กทม.นะครับของเราดีกว่าของเราในฐานะที่คนส่วนใหญ่ที่ในมุมที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะมีวิธีการปรับเชนยังไงในความคิดในมุมมองเล็กๆในแบบเราที่มีกลุ่มคนนั่งฟังตรงนี้ถ้าเราจะเริ่มจุดประกายให้คนมันจะมีพอมีไอเดียไหมครับทำเป็นเรื่องการจริงๆเข้าใจว่าหลายๆคนในที่นี้คุณทั้งทุกคนทั้งหมดในที่นี้เข้าใจว่าทำอยู่แล้ว
แต่ทำในส่วนของตัวเองอาจจะทำเล็กทำใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆรู้สึกที่ได้ยินมาเนี่ยเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างสมมติเพื่อนที่กลับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ลุกขึ้นมาสร้างเซ็นเตอร์อะไรสักอย่างอยู่ที่ต่างจังหวัดโดยใช้ที่ดินของตัวเองเขามีนะคะเราในฐานะที่อยู่ในมหาลัยเราก็จะพยายามผลักดันโปรเจกต์ที่อยู่รอบๆมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นพื้นที่ของผู้คนจริงๆเข้าใจว่าทุกท่านในที่เนี้ยคิดอยู่หรือแม้แต่ทำไปแล้วด้วยนะคะก็อยากให้เราสร้างเน็ตเวิร์กจริงๆแล้วที่คิดไว้ก็คือเราถ้าเรามาแชร์กันว่าเราทำอะไรอยู่แชร์ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีการจัดการเทคนิคการจัดการอะไรบางอย่างที่จะต้องดีลกับคนเยอะๆหรือว่าแม้แต่คนหลายฝั่งอาจจะเป็นจุดเริ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้สำหรับยุคของเรานะปัจจุบันนี้เพราะว่าปัจจุบันทุกคนเชื่อว่าทุกคนทำอยู่แล้วทำอะไรทุกอย่างอยู่แล้วรอบๆ บ้านของตัวเองรอบๆออฟฟิศของตัวเองหรือแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของงานPractice professional นะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าใครทำอะไรถ้าเกิดเราแชร์การสร้างเน็ตเวิร์กแล้วก็แชร์กันว่าทำอะไรได้ประโยชน์อะไรแชร์ว่าส่วนที่ดีสิ่งประสบการณ์ที่ดีคืออะไรและอะไรที่ไม่ควรทำอะไรควรทำเลยเพราะคุณยศเนี่ยแชร์ได้เยอะเลย อันนี้น่าจะเกิดจริงๆมีสไลด์นิดหน่อยไม่รู้จะเตรียมภาพเสร็จหรือยังถ้าเสร็จก็ลองขึ้นดูนะครับได้แต่ว่าจริงๆผมก็เห็นว่าในที่นี้ก็คงเป็นนักออกแบบกันเยอะอ๋อสไลด์มาครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เคสที่ดีแต่ว่าเป็นประเด็นที่ผมอยากจะชวนคิดอันนี้เราไปที่พิษณุโลกผมจำชื่อไม่ได้บึงที่นอกเมืองนิดนึงครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสเตเดียมสำหรับใช้จัดกีฬาทางน้ำซึ่งสเตเดียมเนี่ยก็ถูกออกแบบโดยนักออกแบบนี่แหละแต่คำถามคือว่าสเตเดียมที่ถูกใช้อาจจะปีละครั้งหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือความเข้าใจของพื้นที่สาธารณะที่เราบอกว่าคุณเห็นบึงน้ำโล่งๆที่ไหนคุณไปเปลี่ยนมันได้คุณไปเอาสิ่งปลูกสร้างนี้ทำได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ของผู้คนจริงๆเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันสอดคล้องสัมพันธ์ยังไงกับผู้คนขอความรู้ต่อไปครับเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยเราอยู่ผมว่านี่มันเป็นความซับซ้อนของบ้านเราเนี่ยคือสมมติว่าถ้ารัฐหรือผู้บริหารบางคนมาดูหนังยานเดียวจบเนี่ยตอนนั้นที่ผมฟังเลคเชอร์ผมก็อาจจะครับเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาก็ทำอยู่แล้วนะนี่ไงนี่ก็พื้นที่สาธารณะนี่ก็ดีแล้วโหรับเลยรับลูกเลยเชิญยานเดียวมาดูงานนอกเนี่ยฉันทำแล้วฉันทำทางเลี้ยงแม่น้ำให้กับของทุกคนฉัน for all ฉันไม่เห็นแม่พวกคุณเนี่ยแหละไม่ทำยังจะมาต่อต้านอีก perception แบบร้ายที่เราไม่เข้าใจคือเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้พระรามหรือไอ้จุดที่เราตกลงให้คำว่าพื้นที่สาธารณะนี่คืออะไรคือสำหรับรัฐเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมการที่เขา control manage ได้ดูแลรักษาง่ายแต่ของประชาชนอาจจะพูดถึงว่ามันมีความหลากหลายมันมีความยืดหยุ่นเหมือนในหนังที่บอกว่ามันอลาวให้เกิดการป๊อปอัพบางอย่างขึ้นมานั่นคือไลฟ์ที่มันเกิดแต่พอมันอลาวให้มันเกิดไลฟ์มามันก็ยากที่จะคอนโทรลใช่ไหมอันนี้มันก็สะท้อนว่าเนี่ยมันจะถามว่านี่คือพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าท่านใช้เมชเชอร์เมนต์ที่เขาบอกไปจับคุณใช้เมชเชอร์เมนต์เรื่องอะไรปริมาณพื้นที่สีเขียว9ตารางเมตรต่อคนโอ้เนี่ยไปเลย10ตารางเมตรแต่ถามว่ามันได้ตอบโจทย์ measurement หรือตัวชี้วัดอะไรบ้างใช่ไหมครับเขาใช้ถัดไปครับจริงๆอันนี้มันมีความน่าสนใจดีไหมครับรูปนี้ขอความเห็นข้างล่างจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอยากฟังเนี่ยดีไหมถ้าเรามีอย่างเงี้ยอยู่ที่กำแพงเพชรคล้ายๆทางเดินลิงน้ำใช่ยาว14กิโลเมตรที่ตกมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับคือผมไปผมยังชอบเลยอ่ะมันดีอ่ะคือดูพระอาทิตย์ตกข้างหลังมันเป็นภูเขาแล้วมีแม่น้ำคนวิ่งแต่มันกลับมาที่คำถามเดิมมันดีกว่านี้ได้ไหมเหมือนในตอนนึงของหนังที่บอกว่าเราอยากเชื้อเชิญให้เห็น possibility อ่ะที่มันดีกว่านี้ได้ไหมก
การมีทางเดินริมน้ำพื้นที่ริมน้ำไม่ผิดแต่ถามว่ามันดีได้มากกว่าดีไหมคือโมเมนต์ที่ผมเห็นอันนี้ผมรู้สึกทันทีว่าสมมติว่าถ้าผมเป็นเด็กคนกำแพงเพชรเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ผมก็โอเคมันก็แต่ถามว่าเอ๊ะถ้าเด็กคนนั้นเติบโตในสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงมีทางเดินมีพื้นที่ชายน้ำมีต้นกบมีพื้นที่เรียนรู้ระหว่างริมน้ำเขาก็อาจจะเป็นคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็มีเด็ก2คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันที่เราทุกคนในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะต้องเชฟมันนะว่ามันดีได้มากกว่านี้ไหมตอนคุยกันเล่าคุยกันว่าเราเป็นเนื่องจากเรียนสถาปัตย์และผังเมืองมาเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนคนอันนี้ก็เหมือนกันเราเชื่อว่าถ้าสิ่งแวดล้อมมันดีอ่ะทุกคนน่ะจะเป็นคนหมายถึงคนดีหมายถึงในแง่ของ behavior ค่ะที่เราบอกว่าเคยได้ยินคนพูดว่าอ๋อฝรั่งมีสำนึกมากกว่าคนไทย อะไรอย่างเงี้ยหรือคนไทยดีกว่าคนจีนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมันสร้างคนสร้างพฤติกรรมของที่ดีและไม่ดี acceptable ไม่ acceptable ของคนเพราะฉะนั้นเราในฐานะนักสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆ influence มากๆเลยอินฟลูเอนซ์ตั้งแต่ health ของคนทุกคนไปจนถึง behavior ใช่ขอสไลด์ไปชวนดูรูปจริงๆอันนี้คือผมเอามาเพื่อจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีความซับซ้อนในวิธีคิดอย่างเมื่อกี้อาจจะพูดไปแล้วว่าสมมติคุณท่านนายกดูสารคดีอาเกบอกโอเคทางเลี้ยงแม่น้ำสมมติผมเป็นทฤษฎีนะทฤษฎีก็บอกเนี่ย for all เพื่อทุกคนมีทางจักรยานด้วยอาจารย์ไม่ดียังไงอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตรงนั้นที่บอกว่าเอาคุณสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อจะสเซกของ public space หรือคุณกำลังสร้างเมืองเพื่อคนทีนี้คำถามนี้มันเป็นคำถามใหญ่ที่ในหลายๆเคสในหนังพยายามจะถามว่าตกลงคุณต้องการเมืองแบบไหนไอ้คำถามนี้มันต้องตอบด้วยพวกเราทุกคนนะแต่มันไม่ได้ควรตอบโดยนักออกแบบเองก็ไม่ควรจะตอบผู้ว่าใครก็ตามผู้มีอำนาจไม่ควรจะตอบคำถามนี้แต่เราควรจะถอดหมวกกันนั้นแล้วตอบในฐานะพลเมืองซึ่งผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลหรือใครก็ตามที่ถอดหมวกกันนั้นแล้วถามเขาอยากได้เมืองแบบไหนอยากได้แม่น้ำแบบไหนเขาก็อาจจะไม่ได้อยากได้แบบนี้ทั้งหมดถูกไหมครับคุณแลกอะไรกับชุมชนระบบนิเวศต่างๆก็ที่คิดก็คือทุกคนถ้าพูดถึงยานเกียร์ก็พูดถึงเจนแจคอบด้วยเจนแจคอบนี่พูดตั้งแต่สมัยที่เขียนหนังสือแรกแล้วว่าเขาอยากจะพิจารณา what is a good life ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือทุกคนต้องมีพิจารณาของ what is a good life ของตัวเองแล้วก็โปรเจกต์มันไปที่พื้นที่เมืองว่าอยากได้อะไรในพื้นที่เมืองแล้วก็อาจจะช่วยๆกันพูดมันออกมาสื่อสารมันออกมาว่าเราอยากได้อะไรกับเมืองมันไม่ค่อยมีเวทีในการสื่อสารออกมาของเมืองของคนที่อยากได้เมืองแบบไหนถูกไหมจริงๆอย่างไอ้ตอนที่เมืองทรายเชอร์ใช่ไหมโหดูแล้วมันโดนมากนะใช่คือคุณได้สร้างความหวังไว้แล้วคุณทุกคนก็อินทรายในการบอกฉันอยากได้เมืองเป็นแบบไหนแบบไหนแต่มาวันนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าคนไทยก็มีเพื่อนเหมือนกันเจอระบบบริหารบอกไม่เอาคิดกันมาเอาเก็บไว้ก่อนนะเอานี้มาใช้ผมคุ้นเคยมากเลยใช่ไหมอาจารย์คือมันรู้สึกว่าเราก็ไม่ต่างจากเขาเมื่อรู้สึกเราใกล้เพื่อนที่นิวซีแลนด์มากใช่ไหมนั่นแหละคือจริงๆคำถามนั้นเนี่ยมันน่าสนใจแล้วคุณก็ฟอร์มโมเมนตัมนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ไอ้คำถามเนี้ยถามว่ามันมาถูกถามไหมในเมืองที่เราอยู่สมมติคำถามเดียวกันเนี่ยสมมติรัฐก็อาจจะมองว่าเอ้ยเขาก็ถามไม่ใช่เขาไม่ถามคือเวลาเนี่ยเขาคือเราต้องคิดว่าสิ่งที่เขาก็อยากถามบอกเอาเขาไปถามตามบ้านเก็บข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดแต่จริงๆอะมันไม่ได้ผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีความ intense เพื่อจะได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกหรือว่านำมาสู่ผลลัพธ์เพื่อเปิดเป็นคำถามปลายเปิดคือบ้านเราเวลาเราถามคำถามกระบวนการการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปมันเหมือนจะมีคำตอบมารอไว้แล้ว
เพราะว่านั่นคืออะไรเพราะว่ามันคือวิธีการที่คุณจะต้องการจะควบคุมโตรกจะสรุปไม่ได้เพราะถ้าคุณเปิดคำถามไปเปิดเมื่อไหร่คุณยากที่จะควบคุมผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าพอมันเนี่ยคือเราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นหรือเหมาะกับเราจริงๆแต่มันเหมาะกับวิธีการปกครองหรือวิธีการจัดการบางอย่างเรื่องจัดการงบประมาณเวลาอะไรต่างๆคือถ้าเราจะทำอะไรที่มันอินเทนส์จริงๆอยากได้ความต้องการจริงๆเนี่ยมันต้องยอมเรื่องทั้งงบประมาณและเวลาด้วยซึ่งจริงๆแล้วทุกคนยอมหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกคำถามนึงนะอย่างฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าโปรเจกต์จัดการพื้นที่สาธารณะของเขาเนี่ยยาวมากๆยาวจนแบบเขาเบื่อคนทำมาเบื่อแต่เขาก็ทำแล้วก็เป็น process ปกติของเขาคือหลายปีกว่าจะสรุปได้สักเรื่องนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าเมื่อสรุปแล้วมันได้สิ่งที่เป็นของคนที่นั่นจริงๆเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ใช่ขอสไลด์ขอสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้ไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพที่ชินตาที่เราเห็นจริงๆขอสไลด์รูปเรือเมื่อกี้หน่อยก็ได้อาจจะต่อที่อาจารย์พูดเมื่อกี้คือมันมีช่วงหนึ่งของในหนังที่เขาพูดถึงว่าเฮ้ยฉันรอไม่ได้ละดู something ไอ้วลีเนี่ยมันโดนผมมากในที่ว่าโหมันต้องดู something อ่ะสมมติว่าจะบอกว่าเฮ้ยเราจะตัดสินเรื่องทางเลี้ยงแม่น้ำยังไงเราจะยังไงกับเรื่องที่ริมน้ำดีเราก็รอไปสิว่าเมื่อไหร่เราจะมีพื้นที่ริมน้ำดีๆสักอย่างแต่บางทีเนี่ยไอ้วิธีคิดมันไม่จำเป็นต้องเป็นลีเนียร์ใช่ไหมครับใช่คือบางทีเราบอกว่างั้นทำเองอ่ะเอาเรือมาลอยในน้ำแล้วดูซิว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรเคสเป็นเคสที่เราจะทำการทดลองในวันที่27ที่งานดีไซน์วีคนะครับนี่ไงอันนี้โปรเจกต์อาจจะย่อลงแบบนี้ประมาณครึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าจริงๆอ่ะมันเป็นการตั้งคำถามเรื่องพื้นที่สีเขียวในเมืองว่าเฮ้ยคุณจะไปหาจากไหนอ่ะปัจจุบันกทม.มี6ตารางเมตรต่อคนผมเคยอยู่ในแผนการทำพื้นที่สีเขียวของกทม.มันยากมากที่จะไปหาคือแบบรีดจากถนนก็แล้วอะไรก็แล้วมันไม่มีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็ของสุดท้ายมันเป็นคำถามเดิมอันนี้ก็ที่ดินของทหารที่ดินของรางรถไฟจริงๆมันสีเขียวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในการเขาดันเพราะมันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะเราอยากเอามาทำเป็นพื้นที่สาธารณะไม่ได้ต่อมาคำถามต่อมาเรารู้สึกว่าไอ้แม่น้ำเนี่ยทุกคนจับจ้องคือผมเข้าใจเลยว่าทำไมรัฐถึงอยากจะทำเพราะมันเป็นพื้นที่เดียวที่คุณทำได้ในการที่จะเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองแต่วิธีการมันผิดในการที่คุณจะไปสร้างสิ่งขยะใหญ่ในแม่น้ำแต่ถามว่าเราดีเบตกันมาจะครบ3ปีแล้วกับเรื่องนี้มันรอไม่ได้คือบางทีเราต้องการอินสปิเรชันบางอย่างถูกไหมฮะลุกขึ้นมาดูซัมติ้งใครที่ดาก้าเป็นการประท้วงแบบอารยะดูซัมติ้งก็ยังขัดขืนเราแต่นี้ไม่ใช่การประท้วงนะฮะจะเข้าใจใช่ใช่เป็นการที่อินสปาบอกเอ้ยไปเที่ยวสวนสาธารณะริมน้ำแต่อยู่บนเรือนะแล้วก็ลองแต่อาจจะไม่ได้ล่องนะครับอาจจะต่อที่ท่าก็ขอเชิญชวนให้ไปดูซัมติงแล้วก็ดูซิว่ามันจะได้อะไรคือสุดท้ายมันอาจจะเป็นทางออกของทุกฝ่ายว่าไม่สร้างก็ได้แล้วทำเรือเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันเราเป็นคนมองโลกสวยครับจริงๆเราก็คิดว่าแค่เราเองคิดเราก็ยังคิดได้ตั้งเยอะอ่ะถ้าเกิดทุกคนร่วมกันคิดอ่ะมันต้องหูไอเดียต้องเยอะแยะมากมายเลยเอามาแชร์กันน่ะแล้วเลือกอะไรที่กรองออกมาที่ดีๆแล้วมาลองทำกันสักที่หนึ่งแต่ว่า again เราอยากได้ที่ที่มันเพอร์มาเนนต์เหมือนกันน่ะเราอยากได้โปรเจกต์ที่มันเป็นตัวอย่างได้จริงที่จะแสดงถึงชีวิตดีๆในเมืองได้จริงๆอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีฮะเดี๋ยวนะฮะขอดูกดสไลด์ไว้หน่อยครับอันนี้ไปก่อนฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการส่วนร่วมนะส่วนร่วมอันนี้จริงๆสิ่งที่มันก็สะท้อนเรื่องกลไกการพัฒนาว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นท็อปดาวน์เนี่ยมันก็มีวิธีใช่ไหมครับที่บอกว่าแม่น้ำอยากเป็นอย่างไรพื้นที่ริมน้ำอยากพัฒนาแบบไหนมันก็เริ่มจากคำถามง่ายๆแต่ว่าแต่ละคำถามมันก็สะท้อนแต่ละคำตอบมันสะท้อน
จริงๆว่าคนเขาอยากได้อะไรแต่ทีนี้เราในฐานะนักออกแบบหรือว่าผู้วิจัยต่างบทบาทเราก็จะต้องไป manage ข้อมูลนี้แล้วก็แปลเปลี่ยนออกมาว่ามันจะนำมาสู่ข้อเสนออะไรซึ่งขั้นตอนนี้ก็มีหลายๆโครงการที่ทำกันอยู่กระบวนการนี้ยังอาจจะคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจใช่การลงมือเพราะเราถูกแบบ control จากบนลงล่างคืออย่างนี้มันเหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าคือมันใช้เวลาคือมันไม่ได้หมายความว่าคุณสมมติว่าทำโครงการนะพัฒนาแม่น้ำใช้เวลา7 เดือนคุณอย่างมากคุณก็ไปถามตามบ้านเพื่อ นับจำนวนการถามคุณอาจจะได้ประมาณ400กลุ่มตัวอย่างแต่คำถามเหล่านั้นมันไม่ได้สะท้อนอะไรมันอาจจะเป็นแค่ทำความรู้จักกับคุ้นเคยประเด็นแต่มันไม่ได้ลงไปในเชิงลึกว่าพื้นที่มันมีปัญหาอะไรแล้วเราจะนำมาสู่มันไม่เชิงฉันทามติแต่มันเหมือนการให้ความเห็นแลกเปลี่ยนกันคือผมว่าไอ้เวทีนี้มันสำคัญผมเลยคิดว่าไอ้การที่เขาบอกว่ามันมี hours space จริงๆ hours space เนี่ยมันเริ่มจากกระบวนการการมีส่วนร่วมบนโต๊ะนะโต๊ะนี่คือ hours space ลำดับแรกคุณเอากทม.มานั่งเจ้าของที่ดินรายใหญ่มานั่งชาวบ้านมานั่งเด็กนักเรียนมานั่งทุกคนเท่ากันใน hours space บนโต๊ะนั้นที่จะบอกว่าเขามีความต้องการอะไรมีปัญหาอะไรคือมันสะท้อนทำให้แต่ละฝั่งเห็นว่าเขามีประเด็นอะไรแต่สุดท้ายมันก็จะนำมาสู่ว่าการที่คุณจะทำเนี่ยมันกระทบเขานะแต่หรือการที่เขาไม่สามารถจะพัฒนาได้มันอาจจะไม่ดีกว่าการที่พัฒนาแต่พัฒนาแบบไหนล่ะให้มันได้ด้วยกันจริงปัญหาอีกเรื่องนึงของ public hearing ของเราก็คือเรื่องการแชร์ข้อมูลข้อมูลน่ะมันมักจะไม่เท่ากันคือรัฐมีข้อมูล1ชุดมีความจริงอยู่1ชุดแต่แสดงแค่ส่วนเดียวของความจริงทั้งหมดจริงๆอ่ะถ้ามันเริ่มอย่างเงี้ยมันก็จบอย่างที่เป็นมานั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนมีความจริงใจที่จะเป็น public hearing จริงๆข้อมูลมันต้องเป็นชุดเดียวกันต้องเข้าใจเหมือนกันประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าในหนังเนี่ยมันมีหลายตอนมากเลยที่เขาพูดเรื่องข้อมูลแล้วข้อมูลคือมันสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลทีนี้ข้อมูลมันก็มีหลายระดับครับข้อมูลจากพื้นที่ข้อมูลจากนักวิชาการข้อมูลจากรีเสิร์ชต่างๆแล้วมันก็ถูกนำมาประมวลแล้วมันก็ต้องถูกแชร์อย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่าเราต้องการทำให้การตัดสินใจและการขับเคลื่อนมัน answerable มันอธิบายได้ทำไมคุณจะทำทางเลี่ยงทำไมคุณจะทำทางข้ามเจ้าพระยาทางข้ามศิริราชท่าพระจันทร์คุณต้อง answerable คุณต้องตอบได้ถ้าคุณตอบได้ก็ทำแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้มันมีความกังขามันคุณก็ต้องมีอารยะสังคมอารยะว่ามันจะต้องเดินแบบไหนยังไงคือจริงๆมันเราคิดว่าตัวอย่างที่มันเห็นนะมันคือสะท้อนสังคมที่อารยะที่มันมีการแชร์ความคิดร่วมกันตัดสินหรืออะไรต่างๆขอสไลด์จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อไปตอนนั้นเราทำงานนิทรรศการที่อาสาได้ทุนมาทำวิจัยเราก็เลยไปทำโต๊ะแม่น้ำในของในหนังนี่เขาใช้เลโก้ใช่ไหมของเราที่ทำแม่น้ำเลยแล้วก็เนี่ยมีเขาเรียกอะไรทูสทางเลียบสีแดงนะต้นไม้มีสามเด็กเล่นมีห้องสมุดก็ถามเด็กๆกับจริงๆถามเราจะถามพนักงานในงานด้วยว่าคุณจะออกแบบยังไงใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณไปฟังคำตอบเหล่านี้มันจะอเมซมากอย่างเด็ก2คนก็บอกเนี่ยไม่ต้องทำหรอกทางเลียบไปในแม่น้ำอาจจะแล้วก็อ้อมไปในชุมชนแล้วก็มีสามเด็กเล่นในชุมชนก็ได้โอ้นี่ผมไม่ได้ไปจับมือจับมือแต่ว่าเนี่ยมันคือออร์แกนิกอะคือคุณเปิดโอกาสอันนี้ให้กับความคิดแล้วมันก็จะค่อยๆมันอาจจะเหมือนเป็นการปลูกในเด็กลาเขาแล้วก็มันก็สะท้อนมาที่ผู้ใหญ่ที่มันก็เป็นข้อมูลว่าคุณจะจัดอย่างไรคือเด็กก็คือหุ้นส่วนการพัฒนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเครื่องมือสื่อสารนั้นมันสำคัญขอท่าอะไรถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างดีๆอันนี้ให้เราได้มีกำลังใจ
คือตอนนั้นเราไปทำโครงการลานกีฬาพัทสองนะครับอยู่ตรงใต้ทางด่วนอุรุพงศ์ตรงบ้านครัวนะครับคือก่อนที่เราไปก็เป็นงานของสสสแล้วก็สนักราชแล้วก็มีทางสถาบันสมศิลป์นะทำกระบวนการทางผมก็ไปเข้าไปทำในส่วนของการแปลข้อมูลออกมาว่ามันจะเกิดพื้นที่แบบไหนนะคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่รกร้างแล้วก็มีงบของกทม.เขาก็เคยไปทำแล้วล่ะแล้วก็เป็นสนามหญ้ามีสกาวเจอร์สีขาวอยู่นั่นสลายกทม.ใช่จะเป็นทิปิคอลของสวนนี่นั่นคืออันตรายคือมันจะมีชุดทิปิคอลของแบบที่มันจะกระจายไปตามเมืองต่างๆตามริมน้ำต่างๆแล้วมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยที่กำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วเราก็จะเป็นคนที่ถูกโตมากับชุดสิ่งแวดล้อมแบบนั้นถูกไหมทีนี้กระบวนการการมีส่วนร่วมที่เราสถาปนิกชุมชนหรือที่คนที่ได้ใช้เนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่าคุณไปถามจริงๆคุณได้สะท้อนจริงๆว่าเขาอยากจะมีอะไรใช้ยังไงแล้วมันก็เกิดความร่วมไม้ร่วมมือในการดูแลรักษาพื้นที่แล้วอันนี้ล่าสุดงานวันเด็กเนี่ยเขาก็ใช้พื้นที่นี้ในการจัดกิจกรรมทำให้ชุมชน4ชุมชนมาเจอกันเกิดแอคทิวิตี้ต่างๆคือมันได้มากกว่าสวนนะมันได้คนกับความร่วมมือแต่วันนั้นในประเด็นที่คุยกันมันมีพูดถึงเรื่องของความไม่ร่วมมือกันของแต่ละส่วนถูกไหมครับวันนั้นที่พี่ยศนั้นพูดถึงเรื่องของเสาต่อหม้อเนี่ยก็เป็นของของกรมทางหลวงใช่ไหมครับของการทานใช่ไหมฮะเสาหรือของการทานแล้วจริงพื้นที่ใต้นี่ก็เป็นของการทานแต่อันนี้ก็ต้องแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยงานมันสักเสร็จเพราะมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือจริงๆกทม.ก็เข้ามาดูแลการทางพิเศษก็ให้ใช้พื้นที่ชุมชนก็ตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานรัฐในการดูแลรักษาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ลุกขึ้นมาทำแต่ถ้ามันเกิดโมเดลและการเชื้อเชิญที่มันถูกเหตุและปัจจัยถึงพร้อมมันก็อาจจะนำมาสู่ครับเคสที่ดีได้ใช่ไหมก็แต่เหตุและปัจจัยถึงพร้อมนี่ยากมากใช่มันยากนะคือ anyway แต่ว่าคือเราก็หวังว่าอันเนี้ยมันก็จะต่อเป็นเคสหนึ่งใช่แล้วจริงๆเราดู potential ว่ามันจะยาวไปแบบ10กิโลต่อกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็อาจจะเดินทางจากจตุจักรวิ่งไปบางรักก็ได้ถ้าเราแบบทำให้ตัวทดลองใช่ครับจริงๆดูเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่ารัฐไม่ทำหรือกทม.ไม่ทำจริงๆเขาทำแต่ว่าในมุมที่เขาทำอาจจะเป็นมุมของดีไซเนอร์ของกทม.ในการออกแบบที่ไม่ได้ฟังความเห็นของประชาชนสักส่วนใหญ่แล้วก็รสนิยมของกทม.เองในการที่จะออกแบบอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ตอบรับคือจริงๆอ่ะผมพยายามเข้าใจพอผมทำงานทั้งในภาคประชาชนเอกชนประชาสังคมเนี่ยมันก็เริ่มเข้าใจในมุมของแต่ละคนมากคือหนึ่งกทม.ก็มีบุคลากรจำกัดมีงบประมาณจำกัดคือสมมติว่าเรามีเงิน100 บาทมันถูกใช้ไปในเรื่องอื่นเราวันนั้นผมเคยทำตัวเลขมันเหลือประมาณ 3% อะไรแค่นั้นจัดเลี้ยงงานงบท่องเที่ยวในการที่จะมาทำ public space ถูกไหมทีนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีเรื่องข้อกฎหมายที่เขาอาจจะทำได้ทำไม่ได้นี่พยายามทำความเข้าใจนะเข้าใจกับใช่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องอย่างนี้มันสักเซสเพราะว่ามันไม่ได้มันอาศัยความร่วมมือของการเงินบริจาคการลงทุนด้วยสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้เงินของรัฐอย่างเดียวนะมีงบสสมาทำการวิจัยนะมีภาคเอกชนสนับสนุนงบก่อสร้างบางส่วนนะเพราะฉะนั้นมันก็เห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยไอ้คอร์ปอเรชันเนี่ยหรือแพลตฟอร์มเนี่ยถ้ามันจะสักเซสเนี่ยมันต้องทุกคนต้องมาร่วมมือจริงมาร่วมมือจริงๆแต่เท่าที่ทำงานมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเจเนอเรชันคนของกทม.ที่เป็นเจเนอเรชันเราอะเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์เดียวกับเราอยากได้พื้นที่เมืองที่ดีเหมือนกันแล้วก็เขาพยายามจะคอลแลบอเรทแต่เขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจก็ต้องไปขอเจ้านายทีซึ่งเจ้านายอาจจะมีมุมมองอื่นๆมีข้อจำกัดอื่นๆซึ่งแต่เราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการพยายามทำงานกับกทม.มาสักพักหนึ่งค่ะก็รุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าลุกขึ้นมาทำเนี่ยอาจจะได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเราใช่ใช่ผมเห็น
ด้วยนะอย่างตัวผมเองเนี่ยบางส่วนอย่างที่บอกคือจริงๆมันเริ่มที่ตัวเราเพราะว่าเท่าที่เห็นคนในห้องส่วนใหญ่ก็เป็นดีไซเนอร์นะครับเป็นสาวที่เป็นนักออกแบบเป็นไลฟ์สเคปดีไซเนอร์อย่างตัวผมเองเนี่ยในโปรเจกต์ที่ทำหลายๆโปรเจกต์เนี่ยพยายามจะแชร์ริ่งให้กับสาธารณะบ้างเช่นแบบเซตมีโปรเจกต์ที่ติดถนนก็พยายามเซตแบ็คเยอะสัก15เมตรเนี่ยเพื่อแชร์ริ่งพื้นที่ฟุตบาทให้มาอินไวท์เข้ามาในสเปซเรามากขึ้นหรือพยายามที่จะคอนวินส์เจ้าของบางโครงการที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ติดริมแม่น้ำนะครับอย่างเช่นเป็นพื้นที่ที่เป็นทาง culture อย่างเงี้ยครับเราก็พยายามสร้างโปรแกรมแล้วก็เสนอเขาแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ติดริมน้ำนะครับแล้วก็นำเสนอวัฒนธรรมแบบจีนหรือสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยให้มันเกิดในภาคประชาชนมีส่วนร่วมหรืออะไรโปรเจกต์ที่อย่างตัวผมเองผมทำเนี่ยผมพยายามลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกอะไรกับส่วนสาธารณะเหมือนกันแต่โดยที่แต่บางโปรเจกต์เนี่ยก็ถามว่าคุยกับกทมไหมมีนะครับบางทีคุยกับกทมเนี่ยก็รู้สึกเฟลกับทัศนคติของคนกทมเหมือนกันคุยกับคนมีอำนาจที่ต้องเราต้องเรียกเขาว่าท่านนะครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่ยนต์บอกว่าเรานั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันมีโอนเนอร์มีดีไซเนอร์มีคนของกทมนะครับหรือว่าเด็กๆนั่งอยู่ผมเคยนั่งอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าทำโอนเนอร์ก็บอกว่าอันนี้ท่านตึ๊ดๆนะครับผมก็จะไม่รู้สึกว่าทำไมผมต้องเรียกเขาท่านด้วยเพราะผมรู้สึกว่าเรานั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกันผมก็เรียกโอนเนอร์ด้วยคุณใช่ไหมเรียกคนนี้ว่าคุณผมก็ต้องเรียกเขาด้วยคุณมันถึงจะเท่ากันทำไมถึงต้องเรียกเขาว่าท่านทั้งที่เขาต้องรับใช้เรานะครับพอคุยไปคุยมาแอดดิจูดผมเริ่มไม่ได้เป็นพิธีกรเริ่มแบบคืออย่างแอดดิจูดของกทมเนี่ยพอมันฟังแล้วผมรู้สึกแบบบางทีอัพเซ็ตไม่รู้มีคนในกทมจริงก็บางทีผมเสนอว่าผมจะปลูกต้นไม้ตรงนี้เพื่อแชร์วิ่งพื้นที่กับฟุตบาทเพื่อให้คนจากฟุตบาทที่มันเดินคุกขาเนี่ยเข้ามาเดินในไฟเราได้ตัดเข้ามาที่ไฟเราเลยแล้วเราก็จะมีต้นไม้มีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้คุณปลูกต้นไม้คุณรู้ไหมเนี่ยผมปลูกมาหลายปีแล้วเนี่ยต้นไม้ในกทมมันไม่ค่อยขึ้นหรอกมันตายหมดเลยมันแบบเนี่ยคุณปลูกไปก็ตายไอ้ต้นไม้ที่ผมพยายามปลูกไม้เลยเนี่ยหายหมดเลยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมสนามกอล์ฟมันทำได้ครับพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะทำไมเขาดูแลหญ้ากับดูแลต้นไม้ได้ทำไมตามรีสอร์ทเนี่ยเขาก็ดูแลได้นะต้นไม้ก็เขียวชุ่มผมว่ามันประเด็นอยู่ที่การดูแลหรือเปล่าครับเขาก็รีบพูดขึ้นมาทันทีเลยว่าคุณคิดว่ากทม.ไม่ดูแลหรอรดน้ำทุกวันดูแลมันทุกวันแล้วก็มีคนคอยขุดดินคุยผมก็เริ่มไม่อยากจะพูดต่อว่าผมไม่แน่ใจว่าน้ำที่รดเนี่ยมันคือน้ำเสียหรือเปล่าหรือว่าคนตัดแต่งต้นไม้เนี่ยเขาเข้าใจในการตัดแต่งต้นไม้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาสักแต่ว่าตัดตามหน้าที่มันก็เลยเป็นมุมของทั้งภาครัฐและสิ่งที่เราทำแต่ anyway คือผมก็รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ในห้องนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับก็เป็นชาวนิ่งดีไซเนอร์เนี่ยมันอาจจะเริ่มที่ตัวเราก่อนได้ในจุดเล็กๆหรือบางโปรเจกต์ที่เราถืออยู่หรือในสิ่งที่เราทำเช่นหน้าบ้านของเราเนี่ยถ้าเราแบบตั้งคำถามกับพื้นที่ไอ้ความเป็นสาธารณะของเราเนี่ยแล้วเราแชร์ริ่งให้คนอื่นลดความเป็นเราลดความเป็นเขาเหมือนที่หนังพูดนี่นะมันเป็นของเราอ่ะคือถ้าเราเปลี่ยนแอททิจูดตรงนี้ได้ในความสถานะที่ผมยังเป็นประเด็นอยู่ว่าไอ้ความเป็นสถานะจริงๆในแบบบ้านเรามันจะเหมือนบ้านเขาหรือเปล่าว่าเราก็ยังรู้สึกว่าไอ้ฟุตบาทเนี่ยก็ของหลวงคุกขาแล้วก็โทษกทม.โทษรัฐแต่เราก็จ่ายภาษีนะบางคนจ่ายเยอะด้วยถ้าทำรูปแบบของบริษัทแต่เราก็ยังได้ถนนคุกขาที่มีฟุตบาทเล็กๆแล้วก็มีถนนใหญ่ๆอย่างในหนังเนี่ยจะพูดตลอดเวลาว่าเราไม่ได้อยากได้รถมันไม่ใช่เมืองของรถเมืองมันต้องเป็นของคนแต่เราเนี้ยถ้าในมุมแบบคนในกลุ่มที่นั่งคุยสนทนากันเนี่ยครับเราจะแก้ปัญหากันยังไงแล้วจากตัวเราจะเริ่มจากสิ่งไหนได้บ้างอยากฟังจากฟลอว่าใช่อยากลองฟังจากฟลอมีคำถามพูดได้เลยนะครับจะวิ่งหรือเดินบางที6-7ชั่วโมงอะไรเงี้ยจากจุดหนึ่งจุดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่เราจะเข้าใจเมืองนะฮะทีนี้จริงๆตัวเองเนี่ยไปวิ่งในสวนลุมค่อนข้างจะบอกเลยว่าช่วงที่มีปัญหาในการวิ่งคือช่วงที่เกมปอกระมังก่อทีนะคะเพราะว่าคนเนี่ยจะไปจับปอกระมังในสวนลุมเยอะมากแล้วก็เดินเลยกว่าๆเนี่ยแล้วก็จับตรงที่ทางที่เราวิ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้การวิ่งของเราเนี่ยมันแทบจะวิ่งไม่ได้แล้วก็ทั้งแต่ไปมาหลายประเทศเทียบกับร้านอาหาร
เมืองไทยเนี่ยวิ่งบนฟุตบาทเนี่ยยากที่สุดเลยเพราะว่าอะไรมันไม่มีความเป็นระเบียบเลยค่ะมีร้านหาเล่นของลอยขายของเต็มไปหมดทุกที่มากกว่าประเทศอื่นนะคะแล้วก็ถ้าคุณบอกว่าไม่มีอะไรควบคุมในส่วนสาธารณะเราลึกพลาดว่ามันจะสกปรกแค่ไหนแล้วก็คืออ๋อก็ไม่ได้ว่าคนไทยท้องก็เป็นคนไทยเหมือนกันแต่จิตสำนึกสาธารณะในการทิ้งขยะในการดูแลมันน้อยมากค่ะน้อยมากก็คือมันก็ต้องมีกฎระเบียบมาควบคุมเพราะว่าเดี๋ยวสรุปเนี่ยไปบ่อยมากจะทราบว่ามันมีช่วงนึงที่จับตัวอะไรนะตรงเงินทองค่ะเพราะมันมีเยอะมากบางทีเราวิ่งอยู่เนี่ยแบบตัวก็เลอะโผล่มาเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเรานะฮะช่วงนั้นก็จับไปแล้วก็มีช่วงจับแมวไปทำหมันอีกนะฮะอันนี้ก็มีเพื่อนในกลุ่มนั้นวิ่งนั่นแหละค่ะช่วยกันระดมทุนขายเสื้อพวกเราเนี่ยแหละก็ระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือแมวพวกนั้นนะคะเพื่อที่จะคือแมวกับสลุงเนี่ยมันอยู่คู่กันเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็เราก็จะตั้งชื่อให้เขาหมดนะคะทุกตัวมีชื่อก็ช่วงที่กทมจับทำหมันนี่ก็เพื่อนๆนักวิ่งด้วยกันเนี่ยก็เดือดร้อนใจก็ช่วยกันทำเสื้อระดมทุนเนี่ยค่ะแล้วก็มีใช้จ่ายแล้วก็ช่วยกันดูแลแล้วก็ส่งแมวหลายๆตัวนะคะไปได้รับการประกันละนะคะนี่คือสิ่งที่ทำกันแต่อยากจะบอกว่าคือคนที่มีการศึกษาสารพันธุ์เอ๋ยคุณจะพูดยังไงก็ได้แต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีการศึกษาในระดับนี้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นอย่างสแควร์เนี่ยเมื่อก่อนมีร้านค้าเต็มไปหมดนะคะแทบจะเดินไม่ได้เลยเราต้องไปเดินบนริมถนนเนี่ยถ้าจำได้ถ้าคุณบอกว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยในเมืองไทยมันจะถูกเอาไปใช้ในการขายของสยามสแควร์มีปัญหามานานมากกว่าที่จะเอาร้านออกไปได้มันยื้อมาเป็นไม่รู้กี่ปีมันเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าอยากจะให้มองความเป็นจริงว่าถ้ามีพื้นที่สาธารณะทุนเยอะขนาดคนก็จะเอาของไปขายอะค่ะไม่รู้จะขายอะไรกันนะขนาดคือเราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่มันหาความพอดียากมากๆอย่างไอ้ตรงสะพานลอยที่เดินจากเซ็นทรัลเวิลด์คือเดินทุกวันนะเราจะใช้เดินบ่อยมากเมื่อก่อนก็มีของขายตรงข้ามตรงถนนอันนี้ดูนางค่ะพื้นที่อะไรก็ขายฝรั่งก็ไปขายพวกอะไรเงี้ยก็มองเขาต้องมีกฎว่าพยายามจะยื้อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรขายละนั้นคืออย่าลืมว่าถ้าเกิดมันไม่มีกฎระเบียบในส่วนนั้นหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะเละเทะจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าจากใจเลยเพราะว่าเราใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยเยอะพอสมควรเมื่อเช้าไปวิ่งมาบนสะพานเดิมเนี่ยเราต้องวิ่งบนสะพานพระราม8นะคะแต่งานกรุงเทพมาราธอนเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีการเก็บถ้วยน้ำที่มันทิ้งอยู่บนถนนทางนครบาลก็เลยบอกว่ามันทำให้รถมันเปิดการจราจรไม่ได้นะคะบอกเลยว่าปัญหาคือคนจัดกรุงเทพมาราธอนเราอยู่ในวงการเรารู้หลังจากนี้เนี่ยวิ่งสะพานพระราม8ไม่ได้เลยนะคะทางนครบาลบอกว่าไม่ได้เพราะมันทำให้การจราจรมันเปิดไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดเมื่อเช้าเราวิ่งใต้สะพานพระราม8แต่เราไปกิ่งก้าวเราไม่ได้ขึ้นพระราม8อีกแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำของพวกเราสักคนเองนี่แหละทำให้เราจะต้องถูกห้ามนะฮะนี่เล่าให้ฟังหาที่คนที่อยู่ในโครงการนี้ค่ะผมก่อนนะก็สิ่งเราก็เห็นปัญหาด้วยกันทั้งหมดแหละเนาะว่าจะทำยังไงถึงจะทำให้กรุงเทพแล้วกันเป็นเมืองที่จะทำแบบที่เราอยากทำได้ในฐานะที่เป็นสถาปนิกนี่ก็จะพูดภาษาไม่เหมือนกับเขานะครับเพราะเราเข้าใจในสิ่งที่เขามองไม่เห็นเราต้องเรียนเขาก็ต้องเรียนเหมือนเรานะกว่าจะเข้าใจมันก็เลยทำให้เราก็ต้องปรับตัวที่จะทำยังไงที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจคนที่มีอำนาจเข้าใจทีนี้มันก็มีวงจรที่มันยากอยู่ไม่น้อยเพราะว่าจริงสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาก็คิดว่าทำแล้วเขาก็คิดว่าทำเพื่อประเทศเหมือนกันเราเพื่อกรุงเทพเหมือนกันด้วยความที่คนสองกลุ่มที่คุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เลยยังอยู่อย่างเนี้ยประเทศก็เลยไม่ไปถึงไหนเพราะนั้นผมว่ามันเป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะเพราะเราเป็นฝ่ายที่เราคิดว่าเราเข้าใจที่จะวางกลยุทธ์ในการที่จะทำให้คนที่เขาไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจและคอยตามนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านอีกท่านว่าคือพวกเราก็มีการศึกษานะคนในกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะนะที่มีการศึกษาเพราะนั้นมันวิธีหนึ่งที่ผมมองว่าจะเริ่มได้จริงๆมันต้องดู
ที่มันก็ไม่ง่ายจริงๆนะคือทางกรมเวลาทำอะไรทำรีเสิร์ชอยู่แล้วพอทำรีเสิร์ชปุ๊บก็สอบถามอยู่แล้วสอบถามก็ได้มาเป็นงานวิจัยอยู่แล้วแล้วงานวิจัยมันก็เป็นต้นน้ำที่จะมาทำสูตรตรงนี้แล้วก็ออกมาก็เป็นทางเรียบติดแม่น้ำบ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างจริงมันต้องไปตั้งต้นว่าไอ้คนทำรีเสิร์ชมันใครจริงๆมันก็มาแต่พวกนี้ก็จบปริญญาโทนะมันก็จบปริญญาเอกนะในงานรีเสิร์ชที่เขาทำเนี่ยทำไมถึงมันออกมาแล้วมันด้อยคุณภาพอย่างเงี้ยมันถึงเป็นต้นน้ำที่ไม่ดีขนาดนี้นี่กำลังจะพูดกลับไปที่มหาวิทยาลัยนะว่าที่มันจบปริญญาโทกันมาแล้วก็ไปนั่งเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จบกันมาง่ายเลยนะทั้งปริญญาโททั้งปริญญาเอกนะกับวิธีเขาทำอยู่นะมันก็ทำแบบที่คุณเจอปัญหานั่นแหละก็คือเขาทำแล้วออกแบบสอบถามไปให้แล้วแล้วมันก็ตอบมาแล้วจริงๆด้วยนะแล้วมันก็มาเรียบเรียงว่าโน่นนี่นั่นแล้วแล้วก็มีการรวมโต๊ะกันแต่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาทำรีเสิร์ชกันนะเพราะว่าการศึกษาไทยก็ปั๊มรีเสิร์ชปั๊มปริญญาโทปั๊มปริญญาเอกกันมานานละแล้วคนเหล่านี้ก็เข้าไปอยู่ในวงการราชการนั่นแหละครับซึ่งก็คุณต้องเข้าใจปัญหานี้ก่อนนะว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยเขาเติบโตมาอย่างไรนะแล้วเขามันอยู่บนหัวโต๊ะได้อย่างไรวิธีการที่เขาได้มาถามว่าเขาไม่ได้ทำรีเสิร์ชเขาก็ทำเขาไม่ได้เขาก็ได้ปริญญามาเหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันเลยทำให้เราคุยกับเขายากเพราะเขาโตมาด้วยวิธีการที่มันก็ไม่เหมือนกันกับที่เราอยากให้เขาเป็นมันเมื่อถึงจุดนี้มันก็ยากแล้วว่าเราจะไปคุยกับเขาด้วยภาษาไหนดีนะครับผมว่าต้องเปิดออปชั่นให้เยอะมากๆนะอย่าไปเชื่อรีเสิร์ชเรื่องนั้นอย่าไปเชื่อสิ่งที่เขาทำมาพยายามหาหลายๆโซลูชันผมเป็นสถาปนิกอยู่ที่ชิคาโก SOA อยู่ประมาณ 4-5 ปีช่วงหนึ่งก็มีซิตี้ออฟชิคาโกเข้ามาซึ่งเขาก็ไปทุกออฟฟิศนะเข้าใจว่าเขาคงมีลิสต์ของออฟฟิศเขาพัฒนาเมืองเนี่ยเขามีออกกฎหมายออกเองตลอดเนี่ยเขาจะต้องวิ่งเข้าไปออฟฟิศทูออฟฟิศแล้วก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเพราะเขาเชื่อว่าพวกเราอ่ะคนอย่างเราอ่ะคือคนที่มีความรู้นะเขาไม่ได้ไปถามสำล้อที่ขับอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามแค่ว่าอยากได้อะไรสำล้อก็อยากได้แน่นอนทางริมแม่น้ำแน่ๆแล้วก็มีการที่เขาถามคนหลายกลุ่มมากแล้วเขาก็มีวิธีการที่จะเวทคำตอบหรือข้อมูลเหล่านี้ออกมาเป็นสิ่งที่มันเป็นโจทย์ที่ชัดเจนขึ้นอันนี้อาจจะดีนะอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่อาจจะต้องพยายามปรับอินวิธีการเหล่านี้เข้าไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็คุยกันหัวชนฝาว่าเขาก็ทำแล้วทำไมคุณว่ายังไม่ดีใช่ไหมแล้วคนพวกนี้เวลาไปดูงานต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ไปดูนะเพราะว่าผมอยู่ที่นั่นหลายปีก็มีผู้ใหญ่ไปดูงานเนี่ยเฮลมุทยานอะไรต่างๆอะไรคือเขาก็ไปเที่ยวกันส่วนใหญ่นั่นแหละเราก็รู้อยู่เพราะนั้นเขาก็ไม่ได้อินลงไปในเนื้อวิธีกระบวนการจริงๆเท่าไหร่หรอกเพราะนั้นมันก็ต้องอย่าไปมองแล้วไปว่าเขาเลยก็คือไม่แน่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นจุดนั้นว่าจะไปเที่ยวอย่างนั้นก็ได้เนาะเพราะนานๆจะไปทีเพราะนั้นก็คือลืมเรื่องนั้นไปซะหาวิธีที่จะสู้หาวิธีที่จะเซตติ้งกลยุทธ์ในการที่จะทำให้บ้านเมืองเราไปได้ดีนะแล้วสำเร็จในขณะที่มันมีคนอยู่ในหลายๆกลุ่มประสบกันอยู่แบบนี้นะครับอยากให้เป็นกลุ่มแบบนี้ครับขอบคุณครับตัวเองเนี่ยเชื่อมากๆเลยว่ามีสองเรื่องนะเรื่องการศึกษากับอีกเรื่องนึงคือเรื่องถามคนกี่คนครบกลุ่มไหมใช่ไหมกับนำเบอร์ของการถามอะไรเนี่ยเขาบอกว่าประชาธิปไตยใช้คนจำนวนมากหรือเปล่าคือนับตัวเลขหรือเปล่าหรือนับกลุ่ม interest group หรือกลุ่มที่เป็นตัวแทนครบกลุ่มไหมหรือกลุ่มไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราเอายังไงใช่ไหมจริงๆพวกนี้มันตกลงกันได้ด้วยใช่ไหมไม่จำเป็นจะต้องเหมือนที่อื่นในโลกแต่ต้องมีการตกลงกันก่อนใช่ไหมการมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาทุกคนใช้เมืองเหมือนกันถ้าเราถามมุมมองของทุกมุมมองอะแล้วเอามาประมวลกันเอามาวางบนโต๊ะเคลียร์พร้อมๆกันเนี่ยคิดว่าเราจะตกลงกันได้ไหม
ช่มั้ยมันไม่ต้องใช้รีเสิร์ชอ่ะดีนะคะไม่เพราะว่าตัวเองเป็นอยู่ในมหาลัยเนาะแต่ว่าอย่าอ่านคนเดียวแล้วเก็บเอาไว้เอามาแปลออกสิใช่มั้ยคนที่เขาอ่านออกอ่ะเขาก็อ่านแล้วเข้าใจเหมือนกันแหละใช่มั้ยถ้าเขาเห็นตัวเลขอ่านตัวเลขมากตัวเลขน้อยเข้าใจมั้ยเขาเข้าใจใช่มั้ยถ้าเขายิ่งสนใจมากแล้วเขาก็อ่านมากเขาก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะสามารถตกลงกันได้ง่ายขึ้นด้วยซ้ำถ้ามีข้อมูลเดียวกันอันนี้เป็นความเชื่อเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยสามารถทำได้จริงๆประเด็นเมื่อกี้น่าสนใจคือจริงๆอ่ะทุกคนทราบดีว่ามีความสลับซับซ้อนที่หนังไม่ได้พูดหรือพวกเราไม่ได้พูดอยู่ในอุปสรรคว่าทำไมเมืองเราถึงไม่ดีทำไมรัฐถึงทำอย่างนั้นทำไมรัฐถึงไม่ทำมันมี X factor อยู่แต่ทีนี้ประเด็นมันก็กลับมาที่ว่าไอ้คือผมก็ยังคิดว่าไอ้กลไกการมีส่วนร่วมเนี่ยมันสำคัญคือมันไม่ได้จำกัดเรื่องคือผมเนี่ยใช้คำว่าการสื่อสารแต่ผมเนี่ยใช้คำว่าความเข้าใจดีกว่าคือว่าเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันไหมเหมือนเราลงในชุมชนเนี่ยเราคนในชุมชนบอกไอเดียที่เราคิดไม่ออกคนไปดูคุณป้าที่อยู่ในแม่น้ำบอกเนี่ยมีทางเลี้ยงจะมาเขาบอกเนี่ยพวกคุณเนี่ยศึกษากันดีนักแล้วก็สุดท้ายก็สร้างทิ้งไว้แล้วก็ไปท่านนี่ต้องอยู่กับมันทุกวันเป็นไงนะดอกเตอร์กับแต่คุณยายบอกพ่อเนี่ยรู้ไหมว่าอยู่ลำบากแต่สบายดีกว่าเข้าใจไหมลำบากแต่สบายดีกว่าเข้าใจไหมก็อยู่แบบไม่ต้องดีมากอ่ะแบบมันสบายใจอ่ะไม่ต้องมาทำอะไรที่มันแบบโหลิสมาล่ะเจ้าแลนด์มาร์คเจ้าพญากันทำไมอย่างเงี้ยหรือคุณยายบอกพ่อเนี่ยจะมารื้อทำจัดระเบียบดินน้ำแล้วมันช่วยบอกแจ้งเวลาด้วยนะท่านจะได้ขุดรากเหง้าฉันไปได้ทันต้องใช้การศึกษาเพื่อจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไหมครับไม่มันเป็นเรื่อง human scale คุณเข้าใจคุณเข้าใจหรือเปล่าหรือวันนั้นมันก็ไปผมทำละครที่สะท้อนเรื่องปัญหาทางเดินแม่น้ำแล้วก็มีคนพิการที่เป็นผู้แสดงในละครแล้วผมก็เล่าให้ฟังเนี่ยมีคุณยายคนนึงก็อยู่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจะมีทางเลี่ยงแล้วเขาก็จะปัญหาอย่างนั้นเขาบอกเนี่ยรัฐก็บอกนะถ้าทำเนี่ยจะให้คนพิการได้ใช้ได้ขี่จักรยานพอเพื่อนผมแล้วฟังผมเขาฟังแล้วเขาไม่อยากนะคือเราจะไปเอาความเป็นสาธารณะทำไมที่จะไปรบกวนหรือทำลายวิถีชีวิตคนต้องการการศึกษาเนี่ยไม่ต้องการคือในบางเรื่องเนี่ยข้อมูลไม่ได้ช่วยอะไรแต่การพูดคุยทำให้เราเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไรแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือเราไม่ได้คุยและฟังกันจริงคือเราเก็บเพื่อได้ข้อมูลเพื่อส่งตามเช็คลิสต์หรือนักวิจัยที่เราคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์แล้วคุณก็นำไปส่งรัฐบาลรัฐบาลอ้อ 80% เห็นด้วยนี่โอเคปัญหาทางเลี่ยงน้ำไหลผ่านสะดวกแล้วนี่ขยะไม่ติดน้ำทะเลไม่ขึ้นสูงสร้างได้ใช้ข้อมูลนั้นเลยในการตัดสินเพราะฉะนั้นข้อมูลมันเกี่ยวกับนี้จบแต่คุณเข้าใจไหมว่าคุณเสียอะไรได้อะไรอนาคตลูกหลานเป็นยังไงคำถามสำคัญในตอนแรกของหนังคือคุณอยากได้เมืองที่มีชีวิตแบบไหนต้องใช้การศึกษาไม่ต้องถามกันแบบใจๆอ่ะท่านประยุทธ์อยากได้เมืองแบบไหนท่านโตวิทย์อยากได้เมืองแบบไหนอยากได้แบบนี้หรอแต่ไอ้คุณยายเขาไม่อยากได้นะท่านว่าไงมันควรจะเป็นแดร์ล็อกแบบนี้แต่คือผมว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมาสู่การแชร์แต่แน่นอนเราเรสเปควิชาชีพวิชาชีพมันจะเข้ามาเพื่อคลี่คลายเข้ามาเพื่อสรุปและเสนอทางเลือกใช่ซึ่งกลไกนี้วิชาชีพมันเลยสำคัญแล้วสามนี้ก็ตัดคือผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นวิชาชีพเดียวอ่ะที่คุณสามารถแปลงในความสลับซับซ้อนนี้ออกมาเป็นกายภาพแต่สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าไอ้กลไกนี้มันไดนามิกหมายความว่าผลวิจัยหรือข้อสรุปในวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้า
มันเปลี่ยนเหมือนมีหนึ่งตอนในหนังก็คือผมจำไม่ได้ตอนไหนที่เขาพูดถึงว่ามันไม่ควรจะเป็นทำมาสเตอร์แพลนเพราะว่าตัวมาสเตอร์แพลนเนี่ยจริงๆผมเรียกร้องตัวมาสเตอร์แพลนแต่ผมใช้คำว่าอินคลูซีฟมาสเตอร์แพลนคือว่าคือคุณต้องเข้าใจว่าสมมตินักวิจัยหรือทุกคนคุณอยากได้มาสเตอร์แพลนไปทำอะไรคุณอยากมาสเตอร์แพลนแน่นอนคุณอยากจะบอกว่าทำและไม่ทำอะไรแต่บางทีมาสเตอร์แพลนหรือข้อมูลเนี่ยมันใช้มาเป็นเครื่องมือในการชวนคนคุยกันคุณบอกว่าจะตัดถนนตรงนี้เอาไหมเอาไม่เอาแล้วอะไรมันเป็นเครื่องมือในการคุยกันถามว่าข้อสุดในวันนี้โอเคมันอาจจะอยู่กับเจเนอเรชันนี้แต่มันอาจจะเปลี่ยนได้ขยับได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าเป้าหมายหรือ ultimate goal คุณประเด็นคือคุณมีคุณค่าอะไรที่คุณมีแล้วคุณอยากจะพัฒนาบนคุณค่าอะไรจะ preserve อะไรแล้วคุณค่านั้นมันเปลี่ยนวัฒนธรรมไหมถ้าคุณเข้าใจใน fundamental นี้ master plan มันจะกลายเป็นเครื่องมือแต่ไม่ใช่เงิน120ล้านที่คุณจ่ายค่าทำมาสเตอร์แพลนแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้คือตามเลยคือมันเหมือนกับว่าปัญหาของรัฐก็คือว่าคุณเสียงานวิจัยสะพานข้ามแม่น้ำศิริราชเจ้าพระยางบ50ล้านทำการศึกษาได้งบมาก้อนหนึ่งทำการแล้วฟังความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดสุดท้ายไม่สร้างแล้วครับเพราะมันทำต่อไม่ได้แล้วเราจะเสียเงิน50ล้านเพื่ออะไรถ้ามันไม่ได้นำสู่การพูดคุยนะสร้างความเข้าใจจริงๆว่าเราต้องการอะไรเรื่องปัญหาในส่วนสาธารณะคือพื้นที่สาธารณะคือสุดท้ายผมจะบอกว่าเมื่อเราเข้าใจเราก็จะตระหนักว่าเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้ในพื้นที่สาธารณะแล้วคุณทำหน้าที่อะไรนะแต่เมื่อคุณไม่ได้คุยกันคุณก็ไม่เข้าใจแล้วก็เป็นปัญหาจริงๆสิ่งที่คนคิดถึงอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ3กลุ่มกลุ่มส่วนแรกเลยเนี่ยคือทุกคนคิดถึงเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่พวกเรามักจะพูดถึงมากแล้วก็เรื่องสังคมใช่ไหมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมทั้งสามประเด็นเนี้ยต้องถูกพูดใช่ไหมเวลาจะตกลงอะไรกันแล้วมันจะแสดงให้เห็นเลยว่าสมมติว่าเราจะคิดถึงตัวเองอยู่เสมอว่าเราเป็นมีเดียเตอร์จริงๆทั้งสถาปนิกเออร์เบิร์นดีไซเนอร์ก็แพลนเนอร์สามารถเป็นมีเดียเตอร์ที่ดีได้ก็คือสามารถโปรเจกต์สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าทำอันนี้โปรเจกต์สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าทำ B โปรเจกต์สิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าทำ C ได้ใช่มั้ยแล้วก็โปรเจกต์ในทั้ง3 direction คือเศรษฐกิจจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งแวดล้อมจะเกิดอะไรขึ้นสังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราโปรเจกต์ได้ดีพอเนี่ยการตัดสินใจจะง่ายขึ้นดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างที่คุณยศพูดว่าทุกอย่างมันเป็นประเด็นที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเวลาใช่ไหมก็แต่ถ้าเราพูดถึงครบประเด็นพวกนี้แล้วการออกมาแล้วก็มาคุยกันมาตัดสินใจกันบนพื้นฐานประเด็นพวกนี้มันก็จะเราเชื่อว่าจะไปสู่ข้อตกลงได้มีทั้งเรื่องอยากถามแล้วก็อยากแชร์นิดหน่อยครับอย่างแรกก็เรื่องแชร์ก่อนก็ผมว่ามันเป็นความเคยชินนะเรื่องไบแอสระหว่างภาครัฐกับประชาชนคือมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบเราถูกปกครองมาแล้วก็สุดมีแบบเพดานทางความคิดด้วยอันนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เราไม่มีซึ่งมันก็เกี่ยวกับการเมืองแหละคือมันก็ต้องสร้างก็ทำเท่าที่ทำได้ครับแต่ทีนี้ก็คือมันก็นำมาสู่คอนฟลิกต์ในเรื่องของความไม่เชื่อใจภาครัฐก็มองชีวิตประชาชนแบบไม่ใช่มีส่วนร่วมประชาชนเวลาภาครัฐมาก็จะมาทำอะไรชั้นหรือเปล่าทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าอันนั้นน่ะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันเก่าๆมันตอนนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านผมว่าคนเจนใหม่ควรจะก้าวข้ามไปแอบตรงนี้ไปมีความจริงใจนะครับแล้วก็ในเมื่อเราเปลี่ยน mindset ของภาครัฐไม่ได้ไม่รู้นะผมคิดกับแบบพี่ตูนแบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่มันอาจจะผิดวิธีแต่มันเวิร์กคือเราเนี่ยเอาตัวเองผ่านเข้าไปเป็นภาครัฐเลยพอจะเป็นไปได้ไหม
ในเมื่อเขาคุยไม่รู้เรื่องหรือเราเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอินสตอลตรงนั้นเลยจริงผมก็รู้สึกว่าเราต้องแทนที่จะทำงานออฟฟิศอยู่แล้วก็เข้าไปคุยก็ไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยเราเอาตัวเองเข้าไปเลยเข้าไปจัดการงบประมาณเข้าไปค่อยๆแทรกซึมนะผมคิดว่าผมก็วางแผนอยู่แล้วก็เรื่องที่สองครับก็จะสมัครผู้ว่าเมื่อไหร่บอกได้ไหมคะได้ครับอาจารย์ก็เป็นไปได้ครับเรื่อง human scale เราทำเวอร์ชันไทยเวอร์ชันแบงคอกเป็นตอนที่6ผมว่าเรามาร่วมมือกันทำเพื่อ educate ไม่ใช่แค่กรุงเทพผมว่าทำให้มันกระจายไปทั่วไทยเลยดีกว่าครับผมว่า human scale ภาคไทยคงเป็นซีรีส์ยาวมาก20ตอนจบอ่ะไม่ผมไม่ใช่สั้นๆแบบเนี้ยแล้วจับชิ้นพูดกันวันนี้ผมแต่เห็นด้วยนะที่น้องพูดคือจริงๆประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจว่าจริงๆอ่ะผมคิดว่าสามนี้ก็มักจะถูกมองว่าเป็น bottom of the food chain ผมไม่รู้จะใช้ว่าคือเราก็ตัดสินใจแล้วคุณออกแบบแล้วใช่ไหมแต่ว่าจริงๆบทบาทหรือactive role เนี่ยมันสิ่งที่เราจะต้องทำมากขึ้นอย่างตอนนี้เราก็มีทีมสามนิ้วจากเครือข่ายอย่างอาสาแคร์หรือว่าที่สมาคมก็เข้าไปทำเรื่องนโยบายพื้นที่สาธารณะกับสมาชิกสภาแห่งชาติพยายามจะบอกว่าพื้นที่สาธารณะที่ดีมันควรจะมีกลไกแบบไหนใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆก็มีงานสามนิ้วที่ทำกับชุมชนในการ raise fund นะครับผ่านสมาคมสามนิ้วเยอะเหมือนกันที่แบบเฮ้ยไปเปลี่ยนแปลงชุมชนนี้ raise fund จากภาครัฐภาคเอกชนอะไรขึ้นมาแต่ในมุมลึกๆของผมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันไม่มีความยั่งยืนคือถ้าเราหมดกำลังเมื่อไหร่เอาเราแล้วไงต่อสมมติเปลี่ยนไม่รู้เลยคือมันไม่มีความยั่งยืนแต่ผมกำลังคิดว่าไอ้กลไกในต่างประเทศเนี่ยที่มันยั่งยืนหรือแพลตฟอร์มบางอย่างที่ทำให้คนได้มาแชร์กันได้มาโดเนทอย่างไฮไลน์อย่างเงี้ยมันน่าสนใจเหมือนกันที่ว่ามันไม่ได้มีการปิดบังว่ารัฐกับเอกชนมันร่วมมือกันไม่ได้หรือประชาสังคมมันร่วมมือกันไม่ได้แต่ว่ามันเกณฑ์ trust ขึ้นมาก่อนว่าคือมันก็อยู่บนความโปร่งใสอ่ะคือเมื่อวานผมคุยกับคุณโจชัวเดวิดที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งไฮไลน์เขาก็บอกว่าคือเราไม่สามารถที่จะคีปต่อสู้อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆคือมันไม่ได้อะไรออกมาคือใช่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าเนี่ยมันไม่ได้อะไรออกมาแต่เป้าหมายสุดท้ายเราอยากได้อะไรล่ะเป้าหมายสุดท้ายเราก็อยากได้เมือง human scale แบบนี้คือคุณก็ต้องดึงรัฐเข้ามาทำงานด้วยกันกับเราไม่ใช่ได้รับแต่นี่คือในมุมภาคประชาชนนะดึงเข้ามาทำงานด้วยกันกับเราอาจจะเป็นหน่วยงานเล็กๆกลไกเล็กๆแต่มันก็จะค่อยๆ build up ความเชื่อใจต่อกันว่ามาทำโปรเจกต์รณรงค์เก็บขยะในแม่น้ำกันไหมทำสวนตรงนี้ไหมคือแชร์แวลูอะที่เราและเขาทำได้ทุกคนทำได้แล้วมันก็ค่อยๆ build trust ตัวนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าสมมติถ้าเอกชนมาลงขันทำเรื่องนี้ด้วยกันแล้วมันก็ค่อยๆ build trust ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือ learning curve มันไม่ได้หมายความว่าเราทำสิ่งนี้วันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะออกดอกออกผลเลยมันเป็น long term investment นะที่สถาบันการศึกษาก็ต้องลงทุนสมาคมวิชาชีพก็ต้องลงทุนบริษัทสถาปนิกที่ทำงานคอมเมอร์เชียลก็ต้องลงทุนทุกหรืออินดิวิดวลพลเมืองก็ต้องลงทุนคุณก็จะไม่ได้แค่บทละคุณจะไปร่วมกิจกรรมแล้วคุณเป็นสถาปนิกอาสาคุณทำนู่นทำนี้และการลงทุนอันนี้มันได้ผลสองทางผมคิดว่ามันทำให้คุณเปลี่ยนจากการเป็นประชาชนแล้วมันเป็นพลเมืองที่จะลุกขึ้นมาเกี่ยวกับคุณได้ของนะคุณอาจจะได้ส่วนคุณอาจจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาจากประสบการณ์เนี่ยคือถ้าจะพูดว่าแท็กติกอะไรที่จะทำมาให้รัฐหันมาสนใจโปรเจกต์เนี่ยเรามีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแท็กติกที่ยาวนานหรือยั่งยืนที่สุดก็คือการจับมือกันเป็นเครือข่ายใหญ่ๆแล้วคอมมูนิเคตสิ่งที่เราต้องการไปถ้าเราใหญ่พอใช่ไหมถ้าเราพูดแล้วสำคัญพอสิ่งที่เราอยากได้สำคัญพอยังไงรัฐก็ต้องมองแต่มันก็จะต้องต่อเนื่องด้วยไม่ใช่พูดมาเด
ือนนี้แล้วเดือนหน้าเขาไปพูดเรื่องอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปใช่ไหมคะแต่เครือข่ายเนี่ยสำคัญจริงๆถ้าเท่าที่ประสบการณ์ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยนะคะถ้าเราจับมือเครือข่ายได้แน่นหนาพอใหญ่พอทุกคนสนใจหมดใช่ไหมแต่ again เครือข่ายก็ต้องคุยกันดีด้วยก็อันนี้ค่ะที่อยากให้เราสร้างเครือข่ายแชร์กันแล้วก็มาคุยกันว่าเราอยากได้ว่าก็ chapter 6.0 นะครับก็เป็นช่วงหนังฟิล์มมันเริ่มหมดแล้วนะครับก็จริงๆน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะมีซีรีส์ของ 6.1 ต่อไปไหมอย่างที่เมื่อกี้พี่คนเมื่อกี้พูดนะมันเป็นความคิดที่น่าสนใจว่ามันพูดในภาคแบบเราในมุมแบบ case study หรือ chapter another chapter ในมุมแบบกรุงเทพบ้างพูดแบบภาษาไทยนี่แหละแล้วแบบปัญหาแบบไทยๆในแต่ละประเด็นนี่มันอาจจะได้แบบเป็น 6.1 จนถึง 6.20 นะครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือลุกขึ้นมาคือแบบแต่ละคนเหมือนในห้องเนี้ยหรือว่าไปบอกต่ออย่างเงี้ยถ้าเราลุกขึ้นมาช่วยจริงๆมันเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆในตัวเราถ้าเราแบบแค่เดินไปเราเห็นขยะตกพื้นในที่สาธารณะแล้วเราเก็บเขาขึ้นมาโยนใส่ถังขยะจริงมันเริ่มจากจุดเล็กๆอ่ะครับมันอาจจะ big change ได้นะครับหรือว่าคนที่มีโอกาสอยู่ในโปรเจกต์ที่ได้ทำงานอยู่ใน public space หรือว่าอยู่ในโปรเจกต์ที่มันเอื้อต่อสาธารณะได้ถ้าเราเริ่มที่ตัวเราแล้วเข้าไป involve กับของเองนั้นนะครับแล้วเรา sharing อย่างนั้นคือกับสังคมอ่ะเราอาจจะเป็นพี่ตูนอีกคนหนึ่งที่แบบลุกขึ้นมาทำให้สังคมเห็นก็ได้นะครับโดยจริงๆแล้วในบทสรุปของหนังฮะถ้าเท่าที่ดูมันเหมือนเปิดทิ้งตอนแรกคือคำถามว่าเราอยากจะให้เมืองครับมันฟิตอินหรือว่ามันเข้ากับตัวเราหรือมันเข้ากับชีวิตเราในความสุขหรือสังคมที่ดีขึ้นยังไงมันก็จะเป็นคำถามต่อพวกเราเนี่ยว่าจริงๆคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้จะเริ่มยังไงผมค่อนข้างเชื่อในส่วนเดิมไม่ใช่ว่าหน่วยย่อยก่อเกิดองค์รวมนะครับคือเราเริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราถือเทียนสักเล่มหนึ่งในใจของเราใช่ไหมเราตั้งอธิจุดแล้วว่าเราอยากจะแชร์ริ่งอย่างเงี้ยให้กับเมืองถ้าเรามีเทียนอยู่หนึ่งเล่มจุดไฟจุดติดไม่ติดนะไม่รู้นะครับแต่ว่ายื่นสิ่งที่ไฟเนี้ยต่อให้กับเทียนคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าเทียนอันเดียวอ่ะมันก็น่าจะจุดกลายเป็นท้องสนามหลวงเหมือนตอนที่เราไปงานเฉลิมสมัยก่อนนะครับเฉลิมชนที่เราจุดเริ่มจุดเทียนอันนึงแล้วมันก็สว่างไปทั้งท้องสนามหลวงผมเชื่อว่าแค่กลุ่มคนในห้องนี้ที่ดูหนังเรื่องนี้นะครับหรือว่าถ้ามีส่วนไหนที่เอาหนังเรื่องนี้ไปกระจายต่อให้เห็นในส่วนของภาครัฐแล้วทำความเข้าใจร่วมกันได้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมของเป็นAnother Chapterต่อไปจริงๆวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากครับอาจารย์จีแล้วก็พี่ยศนะครับที่มาร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็นAnd it looks a lot like the visions of science fiction films. Giga cities are soon to be. In the midst of this cold, bleak vision of the future, we have the human being. It is personal, warm, social. Nobody knew that the way we built cities had any influence on lifestyles and people's life.I think we made a lot of same mistakes as the Western countries has made. We're living in a world that's choked with traffic everywhere, where we've made our own human living environment deadly for people. You actually walking towards a chaos created by yourself. City planning has been going on for quite a number of years with a rather incomplete toolbox. To refocus all of those engineers and planners, you needed new quantitative tools. And that's what Yan helped us do. Get the baseline data, set some targets. Now let's plan our street to meet them. Giving people just a little bit of a taste of like what their lives could be like if the space were designed for them.What? Times Square has no square. 89% of it isn't even a square. We needed to change the math.
Melbourne was in fact dying. Almost no population living in the city. And we were asked to write a strategy for change. And all we did was listen to the people. But actually, I thought the sidewalk had gone through here as well at one point. It hadn't changed. They changed it back? Yeah. Life comes when you give people a chance to contribute something. People need spaces to come and do that kind of thing, to just come and dance. If you see life, if you see how it grows, then when you grow up, you will take care of lives of others. So when we turn a city into a place where you don't walk, your kids don't walk, you are raising generations. When they grow up, they will be not human. Now we have started the journey. Now we are in the middle of the bridge. Now I can set up my journey, okay? Which way I can go?